หลังจากที่อ้อนะคะทำคลิปนะคะว่าไปซื้อนะคะผักไทยจากน้องคนไทยแล้วนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าอ้อได้อะไรมาบ้างนะคะอ้อทำคลิปเกี่ยวกับผักที่ได้มาจากน้องคนไทยแล้วนะคะที่ไปซื้อเขานะคะวันนี้อ้อก็จะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่นะคะคนที่ไม่รู้จะทานอะไรหรือมากกว่านะคะวันนี้อ้อจะทำเมนูผัดมะระใส่ไข่นะคะทานกับคู่กับข้าวต้มค่ะช่วงนี้อ้อก็จะทำเมนูคู่กับข้าวต้มออกมาเยอะหน่อยนะคะบางส่วนก็เอาของที่มีที่นี่นะคะบางส่วนก็ใช้วัตถุดิบที่ซื้อจากผักจากน้องคนไทยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นไอเดียเนาะไอเดียทำกับข้าวแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนอื่นอาจจะมีวิธีทำที่น่าอร่อยกว่าแต่อ้อคิดว่าทุกวันนี้ที่อ้อทำคลิปทำกับข้าวนี่นะคะอ้อจะเน้นไอเดียมากกว่านะคะแบบใครผ่านมาเห็นใครผ่านมาเห็นก็เมนูนี้ยังไม่ได้ทำทานเลยนานแล้วไม่ได้กินเมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะหรือว่าเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยไปตลาดไปซื้อมะระมาผัดไข่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอ้อจะหั่นเขาก่อนนะคะตอนนี้เอาเมล็ดออกแล้วอ่อนมากเลยนะคะถามอ้อว่าอ้อมีวิธีทำให้มะระไม่ขมไหมอ้อเป็นคนชอบทานขมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ้อกินมะระเนี่ยทำกับข้าวเกี่ยวกับมะระเนี่ยอ้อจะไม่ซีเรียสเรื่องขมนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะกินมะระมันต้องขมไงไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอ้อจะหั่นนะคะหั่นบางๆเลยหั่นนี่ตามแต่ถนัดนะคะก็จะเน้นบางว่าเพราะว่าต้องการให้มันสุกไวนะคะนี่นะคะมะระของอ้อก็เสร็จแล้วอ้อก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ซอสนะคะพอดีว่าน้ำมันหอยหมดก็จะใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็ไข่นะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะกระเทียมผัดนะคะเสร็จแล้วอ้อก็ใส่มะระค่ะลงไปผัดนะคะผัดให้สีเขาเปลี่ยนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วอ้อก็จะใส่น้ำลงไปนะคะโอ้โหควันขโมงโฉงเฉงนะคะนี่นะคะให้เขาผัดต้มไปสักพักนึงนะคะในน้ำเสร็จแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะอ้อใส่ง่ายๆอ้อไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวที่นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอ้อก็จะใส่ไข่ลงไป2ใบนะคะไข่นะคะอ้อตอกก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาใส่ในกระทะนะคะเพื่อกันพลาดนะคะบางทีเนี่ยไข่มันนานมันเก็บมันอาจจะเสียก็ได้นะคะการทำกับข้าวที่มีไข่นะคะพลาดหลายรอบแล้วนะคะทีนี้นะคะก็มาเทใส่จานได้เลยเห็นไหมคะผัดของอ้อจะแห้งมากนะคะผัดแห้งๆแบบนี้อร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดมะระแห้งๆเลยค่ะอย่างนี้ถามว่าขมไหมขมนะคะชิมแล้วแต่ว่าเป็นคนชอบขมก็เลยกินแบบนี้ได้นะคะสำหรับใครไม่ชอบขมก็ลองไปหาวิธีอื่นที่ลดความขมดูนะคะสำหรับวันนี้อันนี้เป็นแค่ไอเดียการทำกับข้าวทำเมนูทานกับข้าวต้มนะคะมาแล้วนะคะมะระผัดไข่นะคะเมนูทานกับข้าวต้มนะคะเป็นอีกเมนูเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะที่อ้ออยากจะชวนนะคะแนะนำให้ทุกคนทานกันนะคะ
ส่วนตัวอ้อไม่ได้หาวิธีลดความขมของมะระนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบขมนะคะก็เลยทานได้นะคะทานคู่กับข้าวต้มช่วงอากาศหนาวๆอย่างวันนี้เนี่ยฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อวานฝนก็ตกนะคะโอ้โหชื่นใจอันนี้นะคะมะระผัดไข่นะคะง่ายๆนะคะทานกับข้าวต้มอร่อยข้าวสวยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อขอตัวจบแล้วก็ไปทานก่อนนะคะเพราะว่านี่ก็สายแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบไปขนของที่ร้านนะคะตอนนี้ปิดร้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากไอเดียนะคะการทำผัดมะระนะคะไข่นะคะทานคู่กับข้าวต้มไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณเจ้า